กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรำลึกนึกถึงนักกวีเอกแห่งแผ่นดินสยามครับผมเจ้าของฉายากวีเอก4แผ่นดินอย่างสุนทรภู่ครับสำหรับผลงานเด่นๆที่ทุกคนต้องรู้จักแน่ๆนะครับอย่างนิราศเมืองแกลงนิราศภูเขาทองนิราศอีเหนานะฮะสุภาษิตสอนหญิงนะฮะบทเสภาเรื่องคุณช้างขุนแผนรวมไปถึงพระอภัยมณีนะฮะที่เป็นผลงานโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ครับวันนี้เรานำหนึ่งบทเพลงสุดไพเราะจับใจมาให้ฟังครับกับเพลงกลอนสุนทรภู่ขับร้องโดยน้องนัทมาริสาครับนับได้ว่าเป็นเพลงที่แนะนำวรรคทองประโยคเด่นๆมาประพันธ์นะฮะอ่ะพร้อมแล้วเชิญสดับรับฟังได้ณบัดนี้ครับI'm not afraid.
โอ้โหคุณผู้ชมครับนับได้ว่าคุณค่าตัวอักษรที่สุนทรภู่ได้แต่งขึ้นถือเป็นสมบัติแผ่นดินอันล้ำค่าที่ควรจะสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักครับครับผมอาทิตย์หน้าครับยังมีเรื่องราวดีครับกับคุณพระช่วยมากมายอาทิตย์นี้คุณพระช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ